คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก็ตัวใหญ่อ่ะลูกเขาก็ใหญ่ด้วยพี่เอาให้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวหนูบอกว่าตัวเดียวโอเคนี่ค่ะลักษณะของลูกมอสที่เราจะพร้อมที่จะส่งตลาดนะบริเวณตรงนี้ก็คือบ่อที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ของกบนั่นเองแม่ขนาดตัวเนี่ยเป้งๆทั้งนั้นซึ่งเมื่อเจ้าของฟาร์มจะต้องการผสมพันธุ์เขาก็จะทำการลอกหน้าดินที่แห้งออกแล้วก็เติมน้ำลงไปจากนั้นก็จะคัดเลือกตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมประมาณ 20-30 คู่ปล่อยลงไปในบ่อและพอพวกมันผสมพันธุ์กันก็จะได้เป็นลูกออสจำนวนมหาศาลอย่างที่เห็นนี่เองแหละครับว้ายแล้วข้างหน้าบริเวณตรงนี้เป็นบ่อลูกออสค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือบ่อที่เราเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาใส่ไว้ใช่ไหมคะพอได้ลูกออสพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปไหนแล้วคะพี่ตึกเราผสมไว้เมื่อ5โมงเย็นแล้วตื่นเช้ามา6โมงเช้าเราก็ตักพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกไปแยกเพศเหมือนเดิมแยกเพศเหมือนเดิมครับทิ้งบ่อทิ้งไข่ไว้พอครบ12ชั่วโมงมันก็จะออกมาเป็นตัวอย่างนี้อย่างลูกออสที่โบลิ่งกำลังเห็นตอนนี้คุณผู้ชมคือมันเยอะมากเลยนะคะมองลงไปนี่เรียกว่าแทบจะแบบอยู่กันทุกอนุอ่ะอันนี้อายุลูกออสประมาณเท่าไหร่คะ36ชั่วโมงอันนี้คือ36ชั่วโมงครับเราก็จะเลี้ยงเขาไว้ในบ่อนี้เลี้ยงที่นี่ไปอีกกี่ชั่วโมงคะแล้วจะเลี้ยงที่นี่อยู่ที่5หรือ7วันแล้วก็ออกไปอีกบ่อนึงเพื่อไปอนุบาลให้โตขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าจาก1บ่อเราจะเอาไปทำให้เป็น4บ่อเพราะไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปตอนเลี้ยงในบ่อเนี้ยเราต้องดูแลอะไรเขาบ้างไหมคะเราก็ต้องให้อาหารได้แรกเกิดก็ต้องปล่อยไว้3วันให้เขากินคาบไข่ของเขาเองพอได้3วันเราก็ให้อาหารปลาดุกเล็กเป็นอาหารเขาเราต้องมาทำให้ละเอียดนะขย้ำให้ละเอียดแล้วก็ดีตรงไปเลยโอเคครบ5-7 วันไปอีกบ่อนึงไปงั้นไปดูอีกบ่อดีกว่าค่ะครับผมและบ่อในบ้านบ่อนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าลูกออสในบ่อจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือโตได้ขนาดแล้วครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำการทำอะไรคะน่ะก็ต้องไซส์อวนลากขึ้นมาแล้วไปส่งผ่ายการตลาดคือศูนย์กลางศูนย์รวมในสินค้าของกลุ่มเลี้ยงกบอันนี้คือเขากำลังทำการลากขึ้นมาอยู่ขึ้นมาอันนั้นเรียกอวนลากนะคุณผู้ชมค่อยๆลากมาแล้วไหนดูซิว่าลูกออสที่มันโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะประมาณไหนกันยกแล้วค่ะตอนนี้โบลิ่งเห็นมันโดดมาเยอะมากเลยนะคะเรียกมาอุ้ยมันโดดกันใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเยอะมากอุ้ยพี่นี่ประมาณกี่ตัวเนี่ยถ้า5กิโลอย่างนี้ก็กิโลหนึ่ง600ตัวก็6 5 30ประมาณ 3,000 ตัวประมาณ 3,000 ตัวนะที่เห็นตรงนี้กะจากสายตานะคะเยอะมากอ่ะอันนี้ประมาณ 3,000 ตัวนะคะอันนี้ครึ่งบ่อใช่ไหมนี่คือประมาณไม่ถึงครึ่งบ่อนะไม่ถึงครึ่งบ่อปกติบ่อนึงนิดเราได้ประมาณบ่อนึงก็จะตกประมาณสักหลายหมื่นตัวหลายหมื่นตัวขอดูขนาดหน่อยได้ไหมคะได้อ่ะมาอันนี้อันที่โตเป็นตัวกบด้วยอ่ะอย่างที่โตเป็นตัวนั้นเราจากการจับอ๋อมันจะรอดมันโตไวค่ะนี่มันโตมากเลยนะคะมันโตกว่าลูกออสธรรมชาติที่โบลิ่งเคยเห็นอ่ะคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก็ตัวใหญ่อ่ะลูกเขาก็ใหญ่ด้วยพี่เอาให้ตัวเดียวหนูบอกว่าตัวเดียวโอเคนี่คือลักษณะของลูกออสที่เราจะพร้อมที่จะส่งตลาดนะอ๋อใหญ่มากเลยอ่ะอย่างลูกออสอันนี้นี่อายุประมาณกี่วันคะพี่คือ18วันอันนี้คือ18วันขายได้18วันนี่รวมอายุ7วันในบ่อรวมตั้งแต่วันที่ผสมเลยแสดงว่าเลี้ยงในบ่อนี้7วันแล้วบ่อนี้7วันได้ตัวเท่านี้เลยเหรอครับผมอู้ส่วนไอ้ตัวที่เป็นตัวโบลิ่งเห็นอยู่พวกนั้นคือเป็นตัวกบแล้วก็จะจับจำหน่ายตัวละ2บาทอ๋อก็เอาไปขายเหมือนกันขายเหมือนกันแต่ส่วนมากคือเป็นลูกออสมากกว่านะอย่างนี้ก็ตัวละ2บาทอุ้ยมันโตไวนะเนี่ยโอ้ยโดดด้วยค่ะเอางี้ดีกว่า